เราเก็บผลผลิตได้ขายก็เอามาคืนแล้วพออาจารย์มานี่เปลี่ยนอาจารย์มาก็เปลี่ยนไม่กี่ลายเพราะว่าอาจารย์ให้แค่10ลายเนาะแต่ก็ถือว่าดีดีกว่าแต่ก่อนนี่ไม่มีใครมาส่งเสริมอ่ะเดี๋ยวนี้มีอาจารย์เข้ามาส่งเสริมนี่ดีดีมากมากแต่เราก็ไม่เก็บเม็ดไว้ใช้เองเหรอแต่ละคนที่ปลูกที่เราไปซื้อที่เราปลูกตอนนี้นะเราจะเก็บเม็ดไปหวานไอ้ที่หลังนาถ้าหลังนานี่บางลายก็ไม่หวานก็ไม่หวานคายหมดเลยหยอดเอาเครื่องหยอดแต่บางลายนี่ก็หวานแล้วเอาฟางกบพอช่วงเก็บเกี่ยวเสร็จมีการคัดเมล็ดคัดไหมคัดเอาเม็ดพันธุ์ดีไว้ไหมอย่างที่เราจะเอานำไปเพาะไปทำต่อแล้วก็คัดแล้วก็เหลือจากนั้นเราก็ขายพ่อค้าเจ้าหนึ่งนี่ปลูกเยอะไหมคะเจ้าหนึ่งปลูกเยอะเจ้าหนึ่งที่ช่วงที่ของอาจารย์นี่อาจารย์จะให้รายละ2ไร่แล้วเขาก็ซื้อเพิ่มอีกซื้อมาทำอีกอย่างเนี้ยอันนี้เจ้าเดียวนะใส่หมดแต่ถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปของหมู่บ้านเรานี่ปลูกถั่วคนละกี่ไร่ช่วงนี้นี่ไม่ถึงคนแล้วไม่ถึงมีครบมี10ไร่ที่มีเจ้าเดียวนอกนั้นเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่ประมาณ4ไร่5ไร่อ๋อคือหน้านี้เนาะอ๋อของอาจารย์นี่จะมีคนละ2 3ไร่ถ้าหลังนานี่ส่วนใหญ่เฉลี่ยจะปลูกคนละกี่ไร่ประมาณหลังนานี่อย่างยกตัวอย่างของพี่เนาะพี่จะมีนาอยู่12ไร่ปลูกหมดเลยปลูกหมดแล้วก็ทำของคนอื่นอีกอันนี้เขาไม่ทำเริ่มกระบวนการนะตั้งแต่ถ้าไถข้าวเมล็ดพันธุ์เดี๋ยวเราไปดูมีคนเห็นเห็ดมีคนเห็นเห็ดสัมภาษณ์อยู่ดีๆจะเพิ่งเก็บนะสัมภาษณ์อยู่ดีเราก็จะมาดูเห็ดนะคะเอ้าใช้ละจ่อยใช้ขันรูดหมูนึงค่ะเห็ดอะไรนี่หัวขาเก็บเดี๋ยวเถอะถ่ายลูกกันนี่ไงคุณเอ้าๆหลายหนูรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะอันนี้ก็ใช่ครั้งแรกในชีวิตที่เห็นเห็ดนี่แหละเก็บดึงขึ้นสิหนูก็เจอไม่เห็นมันไม่คุ้นมันมีขาเด้อ๋อขาเนี่ยไม่ปึ้งปกติมันจะเกิดหลายเด้ถ้ามันเกิดน่ะนี่ไงคุณเออเฮ้ยๆสัมผัสอยู่ดีๆก็มาเก็บเห็ดเฮ้ยลุงเดดูสิมันมีอีกมั้ยอันนี้ดอกนึงเออนั่นน่ะเก็บขี้เมาอันนี้ไม่ขี้มีอีกบ่เหลืออยู่ดีๆพี่ทุนมีบ่นั่นฝั่งโน้นมีอีกไหมข้างหลังเกิดเป็นหมูเลยเด้นี่คือว่าเนี่ยทีเออซื้อเอาเก็บน้องใหม่พี่ทุนเอาน้องใหม่ไปน้ำจับน้องใหม่ไปน้ำอันนี้สัมภาษณ์อยู่ดีๆก็มาเก็บเห็ดนะคะเพราะว่าตื่นเต้นเพราะมันจะต้องมีคนขนฟางอีก4คนเนาะ4คนถ้าเราบางที่รถเข้าได้เราก็เอารถมันก็ต้องได้เอาคนช่วยเก็บใส่วันละเท่าไหร่วันละผู้ชาย300ผู้หญิง250เขาเผาฟางไหมแถวนี้ไม่เผาไม่เผาใช่ไหมทำไมถึงอ๋อคือเขาส่งเสริมเองหรือว่าเราทำเองเราทำเองลองแล้วผู้ชาย300 300ผู้หญิง250บางที่ก็200ทำไมไม่เท่ากันผู้หญิงก็เอาไม้เคลียร์ไอ้บ้านที่เราไปกองผู้ชายมันหนักผู้ชายต้องแบกฟางถ้าไม่มีรถอีต๊อกอีกที่ต่างฟางเราก็ต้องเอาตะกร้าใหญ่ๆอ่ะแต่หลังนานเราก็หยอดใช่ไหมไม่ได้ย่ำเอาย่ำเอาเออนั่นแหละเราก็ว่าเพราะจะย่ำส่วนใหญ่นี่จะหวานหวานแล้วย่ำมันทำง่ายกว่านะรถไถแบบนั้นพอหลังจากนั้นก็เอาน้ำเข้าไหมเจอหลุมกันเลยจะทำเมล็ดนานแล้วก็เราก่อนที่เราจะหวานนะเราก็เอารถรอบให้เป็นร่องที่น้ำข้าวมันจะได้ไม่ขังนะก่อนแล้วก็หวานแต่ดินเขาน่าจะอันนั้นอยู่นะหวานแล้วก็เอาฟางเขาโบฟางเสร็จแล้วเอาน้ำเขาใส่น้ำเขาใส่แล้วพอมันเราท่วมคืนนึงมันพอดีแล้วก็ออกเอาออกเขาเราออกเลยออกอ๋อแสดงว่าวันเดียวเลยไม่ปล่อยออกเลย4วันออกแล้วถั่วงอกดีงอกดีแถวนี้ไม่ค่อยมีโรคหนอนไม่ค่อยมีอะไรรองพื้นอะไรนี่คือไม่ใส่ไม่มันจะ